สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยในเรื่องของการทำทรีทเมนต์บ้างนะคะสาวๆหลายๆคนจะให้ความสำคัญผิวหน้ามากกว่าผิวผมนะคะวันนี้เราจะมาให้ความรู้ในเรื่องของผิวผมและหนังศีรษะเรามาดูกันว่าสาวๆจะได้ความรู้แล้วผมสวยกลับไปยังไงบ้างนะคะดูกันเลยค่ะNo.